บ้านพักหลอนสยองขวัญตอนที่สองในขณะที่นอนอยู่นั้นเราได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่ห้องข้างๆคนลากอะไรสักอย่างฉันคิดว่าคงโดนหลอกแล้วเลยพูดในใจบอกว่าพรุ่งนี้ตอนกลับจะซื้อน้ำซื้อดอกไม้มาถวายให้พอเวลาผ่านไปสักพักเสียงเดินก็ค่อยๆหายไปในขณะที่ดิฉันกำลังนอนเคลิ้มอยู่รู้สึกว่าเจ็บที่หน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบพยายามจะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ฉันกลั้นใจฟื้นหลับตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดำนั่งยองๆอยู่หน้าอกอยู่คือตอนนั้นไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลสวดมนต์ต่างๆให้เขาไปอย่ามายุ่งนะแต่เขาก็ไม่ไปเขาก็นั่งโยกตัวอยู่บนหน้าอกแล้วก็พูดพรึมพรำจากนั้นเราก็หมดสติไปมารู้สึกอีกทีได้ยินเสียงเคาะประตูฉันรีบลุกขึ้นไปเปิดประตูห้องเห็นน้องผู้หญิงที่นอนกับดิฉันดิฉันรีบเข้ากอดน้องทันทีดิฉันร้องไห้อยากจะกลับบ้านพอเราทำอะไรเสร็จเราก็รีบลงมาข้างล่างมาคุยกันเราได้เล่าว่าเราเจออะไรมาบ้างพอเราเล่าเสร็จพี่หัวหน้าที่นอนข้างล่างก็บอกว่าเมื่อคืนนี้นอนอยู่มองไปที่ข้างบนเห็นเหมือนตาคนกำลังมองมาที่ข้างล่างตาสีแดงกล่ำพี่หัวหน้าเขานอนที่ห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกับห้องที่เจ้าของบ้านเขาล็อกไว้แล้วบนชั้นสองจะเป็นไม้พี่เขามองทะลุช่องไม้ขึ้นไปทุกคนต่างตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีอะไรอยู่ในห้องที่ล็อกไว้นั้นหรือเปล่าเราเลยถามฝาแฝดว่าเจออะไรไหมเขาก็บอกกับเราว่าไม่ได้เจออะไรหลับสบายดีพอดีลุงขับรถตู้ได้เอาเศษหนังบางอย่างให้ดูในเศษหนังนั้นเขียนเป็นอักขระลุงแกบอกว่านี่เป็นภาษาเขมรนะลุงเจอมันที่หลังห้องพี่หัวหน้าก็บอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำงานกันก่อนเสร็จแล้วรีบไปวัดกันหลังจากที่เราเคลียร์งานเสร็จแล้วพวกเราก็พากันรีบไปวัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อทำสีหน้าตกใจแล้วบอกว่ารู้ไหมมันตามพวกเองมาจากบ้านยังนั่งรอพวกเองอยู่ในรถทุกคนพากันเครียดหนักเลยถามหลวงพ่อว่าพอจะมีวิธีอะไรให้เขาไปไหมคะหลวงพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อท่านก็ได้ทำน้ำมนต์ไปพรมทั่วรถก่อนกลับก็ได้แจกสายสิงคนละอันแล้วก็บอกว่าขอให้มีสตินะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดหลังจากที่เรากำลังกลับลุงขับรถตู้แกได้บอกว่าเขามีญาติที่รู้จักกับพ่อหมอเห็นเขาบอกว่าอยู่ในจังหวัดนี้ถ้าเราอยากไปเดี๋ยวเขาจะโทรถามทุกคนก็พากันตกลงเดินทางไปหาพ่อหมอทันทีพอเดินทางไปถึงบ้านพ่อหมอนั้นสุนัขก็ได้พากันเห่าหอนต้อนรับกันตลอดทางเข้าบ้านพ่อหมอพอถึงบ้านพ่อหมอก็ได้มีหญิงชราแก่คนหนึ่งเดินมารับหญิงชราแก่คนนั้นแกแต่งชุดสีขาวเหมือนคนถือศีลหญิงชราได้บอกว่าพ่อหมอรออยู่ในเรือนรีบเข้าไปหาเขาฉันก็สังเกตได้ว่าหญิงชราคนนั้นได้แต่มองรถตู้แล้วก็ได้ทำสีหน้าดูเป็นกังวลยิ่งนักเมื่อเราเดินขึ้นบ้านไปหาพ่อหมอในห้องของพ่อหมอนั้นมีโต๊ะพระเครื่องชุดใหญ่แล้วก็มีหุ่นแปลกๆดูท่าทางน่ากลัวบรรยากาศแปลกๆ
ทำให้ขนพองสยองกล้าวเลยทีเดียวพ่อหมอเป็นผู้ชายอายุประมาณ80ปีพ่อหมอแกได้พูดขึ้นว่าพวกเองรู้หรือเปล่าว่าเล่นกับอะไรอยู่ทำไมพวกเองถึงไปยุ่งกับเขาพวกเองอยากเจอดีกันใช่ไหมทุกคนต่างพากันตกใจพี่ในกลุ่มก็เลยพูดไปว่าพวกเรามาทำงานไม่มีใครมารบกวนใครทำงานเสร็จแล้วเราก็จะรีบกลับบ้านพ่อหมอก็บอกว่าพวกเองอยู่ที่ของเขาเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ด้วยและคุณขับรถตู้ก็เลยหยิบหนังที่เก็บได้ให้พ่อหมอดูพ่อหมอได้ทีสีหน้าก็เปลี่ยนไปแล้วบอกว่าหนังที่เก็บได้อันนี้เป็นหนังของคนตายโหงที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้เป็นคนที่เล่นของเขมรพ่อหมอได้นำหนังอันนั้นใส่ขันในขันมีน้ำมนต์แล้วพ่อหมอก็สวดทำพิธีขณะที่พ่อหมอกำลังทำพิธีสวดมนต์อยู่นั้นได้เกิดลมแรงปิดประตูหน้าต่างเสียงดังหลายครั้งหมาแถวนั้นก็พากันเห่าหอนตลอดเวลาแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นซากศพลอยมาพอทำพิธีเสร็จลมกับเสียงต่างๆก็ได้หยุดลงพ่อหมอได้พูดขึ้นอีกว่าเขายังไม่จบเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ไปรับใช้เขาพี่ในกลุ่มเลยพูดว่างั้นเรากลับกรุงเทพกันไม่อยู่แล้วที่นั่นพ่อหมอก็บอกอีกว่าเองหนีไม่พ้นหรอกในเมื่อพวกเองไปอยู่ที่ของเขาแล้วเขาก็จะตามเอาเองไปอยู่ด้วยคือตอนนั้นเราทนไม่ไหวแล้วได้พูดกับพ่อหมอไปฉันสับสนไปหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเรามันเกิดอะไรกันแน่นะทำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเราไปทำอะไรให้เขาถึงได้มาตามเอาชีวิตเราพวกเราทำอะไรผิดพูดจบพ่อหมอได้หยิบเชือกให้พ่อหมอบอกว่าให้เอาเชือกนี้ไปผูกรอบบ้านแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาเราก็ถามพ่อหมอว่าที่ของเขาคือบ้านหรืออะไรในตอนนั้นเราคิดขึ้นได้ทันทีหรือว่าจะเป็นห้องที่เจ้าของบ้านใส่กุญแจห้องเราเลยถามคนในกลุ่มว่ามีใครไปยุ่งอะไรกับห้องนั้นหรือเปล่าพี่น้องฝาแฝดก็เลยบอกว่าเมื่อคืนก่อนจะนอนได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบคือน้องบอกว่ารำคาญนอนไม่หลับเลยไปเคาะประตูห้องแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปน้องแฝดก็ไม่ได้คิดอะไรกับห้องมานอนก็เหมือนเดิมคือในตอนนั้นในกลุ่มของเราเข้าใจทันทีเลยว่าต้องมีอะไรในห้องนั้นแน่ๆเลยถามพ่อหมอไปพ่อหมอเลยบอกว่าอย่าไปยุ่งที่ของเขาต่างคนต่างอยู่ไปถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรแล้วพวกเราทุกคนต่างพากันไหว้ขอบคุณพ่อหมอแล้วกลับที่พักพ่อกลับไปถึงที่พักเปิดประตูออกปุ๊บกลิ่นซากศพลอยมาก่อนเลยข้าวของกระจัดกระจายเต็มห้องผนังห้องถูกเขียนด้วยลิปสติกสีแดงลุงขับรถแกบอกว่าเป็นภาษาเขมรทำให้ทุกคนกลัวกันเข้าไปใหญ่ลุงขับรถตู้ก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอาเชือกที่พ่อหมอให้มาไปผูกรอบบ้านก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนเลยต่างพากันเก็บทำความสะอาดลุงขับรถตู้ได้เอาเชือกที่พ่อหมอให้ไปผูกรอบบ้านลุงขับรถตู้แกได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่นำเชือกไปผูกอยู่นั้นเขาได้เห็นเงาดำๆอยู่บนต้นไม้แล้วมองมาที่พวกเราหลังจากที่ช่วยกันเก็บของเสร็จเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวแล้วลงมารวมกันที่ห้องนั่งเล่นฉันกับน้องที่พักด้วยกันได้ขึ้นกลับไปที่ห้องต่างก็รีบเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วรีบโทรศัพท์หาแม่ฉันได้เล่าเรื่องที่เกิดให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเลย
เมื่อคืนนอนก็ไม่ค่อยหลับตั้งแต่ดิฉันเดินทางมาต่างจังหวัดแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังอีกว่าฝันเห็นคุณยายของดิฉันมาบอกว่ากำลังจะเกิดอันตรายกับคนในบ้านขณะที่คุยกับแม่อยู่นั้นได้ยินเสียงเหมือนแจกันตกพื้นดังมาจากห้องข้างๆแล้วหน้าต่างห้องดิฉันก็เปิดออกลมก็พัดเข้ามาในห้องดิฉันรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างก็เหลือไปเห็นหน้าต่างห้องข้างๆเปิดอยู่ก็มีเงาดำๆยืนมองมาหาเราดิฉันรีบปิดหน้าต่างแล้วบอกน้องว่าเราสองคนรีบลงไปข้างล่างกันเถอะขณะที่เรากำลังออกจากห้องกันได้ยินเสียงคนทุบประตูดังจากห้องข้างๆเราสองคนรีบวิ่งลงมาข้างล่างกันพี่ก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าฉันก็เล่าให้พี่เขาฟังพี่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อกี้ตอนอาบน้ำเหมือนมีคนมองอยู่ข้างนอกเหมือนรู้สึกมีคนมาเดินอยู่รอบๆเราคุยกันไปได้สักพักน้องที่นอนห้องเดียวกันกับดิฉันก็บอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหนูหน่อยฉันก็โอเคได้เดี๋ยวให้ลุงขับรถตู้ขึ้นไปเป็นเพื่อนในขณะที่เรากำลังขึ้นบันไดก็ได้ยินเสียงเหมือนบทสวดมนต์เป็นภาษาเขมรแล้วเราหยิบโทรศัพท์แล้วก็รีบออกจากห้องนั้นในขณะที่กำลังจะเดินลงบันไดฉันหันไปเห็นผู้หญิงที่เหยียบหน้าอกฉันยืนมองอยู่ที่มุมห้องแล้วค่อยๆเดินมาหาพวกเราตอนนั้นเรารีบลงบันไดกันมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วมานั่งรวมกลุ่มกันรอเวลาให้ถึงเช้าตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆต่างคนก็ต่างเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่กลัวสุดในชีวิตไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้จู่ๆพวกเราก็ได้ยินเสียงสวดมนต์อีกรอบรอบนี้ดังกว่ารอบก่อนประตูกับหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดออกเห็นเงาดำๆหลายเงาเดินอยู่รอบๆบ้านจังหวะนั้นนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องฝาแฝดอยู่บนห้องตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยฉันจึงตะโกนเรียกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆเราปรึกษากันว่าขึ้นไปตามกันทั้งหมดนี่แหละพวกเราทุกคนขึ้นไปตามไปเคาะห้องน้องฝาแฝดแต่ก็ไม่ยอมเปิดประตูฉันก็มองไปเห็นห้องข้างๆของห้องฉันห้องที่ล็อกกุญแจปรากฏว่าแม่กุญแจตกอยู่ที่พื้นดิฉันก็สะกิดลุงขับรถตู้เมื่อลุงเห็นแบบนั้นจึงเดินเข้าไปหน้าห้องแล้วเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จมันเป็นเหมืองห้องทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างมีกลิ่นสาบเหม็นกลิ่นซากศพลอยออกมาเรามองไปเห็นพี่น้องฝาแฝดกำลังนั่งกรีดข้อมือตัวเองอยู่ที่มุมห้องเราพากันเข้าไปห้ามเอามือออกแต่เลือดเยอะมากเราได้ยินเสียงคนเปิดหน้าต่างออกพ่อหันไปดูเห็นแฝดน้องนั่งอยู่ขอบหน้าต่างแล้วได้หันหน้ามาหาพวกเราแฝดนั้นยิ้มให้พวกเราแต่คือรอยยิ้มของแฝดน้องฉีกไปถึงใบหูยิ้มเสร็จน้องก็กระโดดไปข้างล่างคือตอนนั้นพวกเราทำอะไรไม่ถูกแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากพี่หัวหน้าได้บอกให้ลุงไปสตาร์ทรถจะพาฝาแฝดไปโรงพยาบาลเราช่วยกันแบกแฝดพี่ลงมาจากข้างล่างแล้วก็ไปหาแฝดน้องพอไปเห็นแฝดน้องเราร้องไห้ก่อนเลยรู้ว่าน้องคงไม่รอดแล้วเธอตกลงมาหัวฟาดกับหญิงข้างล่างแต่พวกเราก็แบกเธอขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลเราต้องเข้าตัวเมืองเพื่อไปโรงพยาบาลขณะที่กำลังเดินทางอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมากรีดกระจกสองข้างได้ยินเสียงไปตลอดทางจนถึงโรงพยาบาล